คนดีพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์เลวร้ายให้เป็นประโยชน์แก่คนดีเรื่องราวของโยเซฟที่ถูกขายไปเพราะพี่ๆกรีดชังเขาที่เขาได้รับความรักพิเศษจากบิดาเขาถูกขายเป็นทาสไปประเทศอียิปต์ทั้งนี้เพราะพี่ๆต้องการกำจัดเส้นหนามที่เห็นตำตาทุกวันเมื่ออยู่อียิปต์เขาถูกกระทำอย่างทาสเข้าสุภาษิตที่ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีการเกษตรและเมื่อมองเห็นความแห้งแล้งยาวนานจึงได้ซื้อข้าวกักตุนไว้มากในที่สุดพี่ๆก็ต้องมาซื้อข้าวจากเขาเขาจำพี่ๆได้แต่พวกพี่จำเขาไม่ได้เรื่องราวก็จบด้วยดีคือเขาให้เอาบิดามารดาและครอบครัวมาอาศัยที่อียิปต์ส่วนในพระวรสารพระเยซูเจ้าส่งอัครสาวกออกไปประกาศพระวรสารแก่ชาวอิสราเอลว่าพระอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วในสมัยของเราอาณาจักรสวรรค์มาแล้วแต่จะสมบูรณ์ในวันสิ้นพิภพบุคคลที่อยู่ในพระอาณาจักรในฐานะคาทอลิกต้องทำหน้าที่ประกาศพระเยซูเจ้าทุกวันให้ทุกคนที่เราพบเราอาจจะเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่คนอื่นได้รับข่าวดีจนถึงวันนี้เราท่านคาทอลิกได้พูดอะไรเรื่องพระเยซูเจ้าให้ใครฟังหรือยังพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์